ท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อมาเกือบ6เดือนรวมไปถึงมาตรการคว่ำบาตรจากชาติยุโรปด้วยการแบนพลังงานจากรัสเซียที่ส่งผลกระทบทำให้ชาติยุโรปเดือดร้อนอย่างหนักในการแสวงหาเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปในขณะที่ยูเครนยังคงยืนกรานอย่างหนักแน่นไม่มีวันเจรจากับรัสเซียจนกว่าจะถอนทหารออกจากประเทศทั้งหมดและอย่างที่ทราบกันดีว่าสหภาพยุโรปพึ่งพาน้ำมันดิบรัสเซียมากกว่า 26.9% และด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติยุโรปได้กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เล่นงานรัสเซียยิ่งกลับทำให้ชาติยุโรปได้รับผลกระทบอย่างหนักประจวบเหมาะกับที่รัสเซียตัดก๊าซ Nord Stream 1เป็นเวลา3วันยิ่งทำให้ชาติยุโรปปั่นป่วนหนักเพราะใกล้ฤดูหนาวเข้ามาเต็มทีแล้วล่าสุดในสปิกนิวเรารัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในบทความของหนังสือพิมพ์โปแลนด์ว่าแม้สหภาพยุโรปจะอ้างว่ายืนหยัดต่อสู้กับภัยคุกคามในลัทธิจักรวรรดินิยมที่รัสเซียก่อขึ้นแต่สหภาพยุโรปเองก็มีแนวโน้มเป็นจักรวรรดินิยมเช่นกันโดยสมาชิกชาติใหญ่ๆของสหภาพยุโรปพยายามจะครอบงำประเทศสมาชิกหุ้นส่วนรายอื่นๆเช่นการมีข้อโต้แย้งกับพวกเขาเพิกเฉยต่อสิทธิผลประโยชน์และความต้องการของพวกเขาหรือไม่ให้ความสนใจกับการประท้วงของพวกเขาพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการเป็นจักรวรรดินิยมทั้งสิ้นทั้งนี้เราได้พยายามเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปที่ให้เสริมบทบาทของสมาชิกกลุ่มที่มีขนาดเล็กด้วยนอกจากนี้เรายังเชื่อว่าบทบาทที่เพิ่มขึ้นของการลงคะแนนเสียงข้างมากในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปซึ่งสนับสนุนโดยเยอรมนีนับเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพและความเท่าเทียมกันภายในกลุ่มโดยเฉพาะประเทศขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีความสามารถน้อยกว่าในการสร้างพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพทำให้ชะตากรรมของพวกเขาจะต้องถูกตัดสินโดยประเทศอื่นๆและหมายความว่าเสรีภาพของพวกเขาขั้นพื้นฐานก็จะต้องถูกละเมิดไปด้วยเรายังชี้ว่าประเทศในสหภาพยุโรปที่ใหญ่กว่าเช่นเยอรมนีมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางประชากรที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งก็หมายความได้ว่าเป็นการมีอำนาจในการลงคะแนนเสียงและในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปซึ่งประเทศขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถทวงดุลได้แม้จะดำเนินการร่วมกันก็ตามเยอรมนีใช้ข้อได้เปรียบนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของชาติโดยแลกกับความเสียหายของประเทศขนาดเล็กที่พวกเขาครอบงำอยู่ทั้งนี้ประเทศอย่างเยอรมนีควรหยุดความทะเยอทะยานในเศรษฐกิจและการเมืองสหภาพยุโรปไม่ได้ต้องการความเป็นผู้นำของเยอรมนีแต่สิ่งที่ต้องการคือให้เยอรมนีรู้จักลดความเป็นตัวเองลง